เรื่องของเวียดนามจะแซงไทยก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ชาวเวียดนามคอมเมนต์พูดถึงกันเยอะมากๆนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องไหนบ้างที่ตอนนี้เวียดนามแซงไทยได้บ้างจะมีเยอะหรือเปล่านะมาดูความเห็นที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับความเห็นหนึ่งนะครับก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าภาพรวมตอนนี้เวียดนามยังไงก็ไม่ได้เจริญไปกว่าเมืองไทยได้ง่ายแน่ๆแต่อีกมุมหนึ่งเป็นหมามืดที่น่ากลัวเขาให้ความเห็นดังนี้นะครับโดยก็มีบอกต่อว่ายิ่งยุคนี้นะครับเป็นยุคแห่งนวัตกรรมและการแข่งขันถ้าจะบอกว่า 5-10 ปีสามารถพลิกโฉมแซงไปได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้นะมันก็มีโอกาสเหมือนกันท่านนี้ก็บอกมาอีกนะครับส่วนถัดมาก็บอกว่าปัจจุบันนะครับตลาดแรงงานและตลาดการลงทุนของเวียดนามนะครับกำลังเติบโตฐานการผลิตหลายแห่งนะครับก็เริ่มไปตั้งที่นั่นแม้แต่หลายๆแห่งในไทยนะครับก็มีย้ายไปเลยก็มีให้เห็นเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนจะบอกเป็นในๆนะครับว่าเหมือนกับว่าเวียดนามก็เข้ามาแย่งฐานการผลิตนะครับจากไทยไปบางส่วนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าในส่วนนี้เขาแซงไทยไปนะดูกันตอนที่ความเห็นถัดมากันบ้างนะครับท่านสภาครับก็บอกว่ามันมีหลายเรื่องบางเรื่องไทยก็ยังคงดีกว่าอยู่เสมอแต่บางเรื่องเขาก็แซงไทยไปแล้วก็ปะปนกันไปแต่ประเด็นคือไม่มีทางที่เวียดนามจะแซงได้หมดทุกเรื่องอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเรื่องของอุตสาหกรรมที่ชอบพูดถึงกันว่าเวียดนามแซงไทยผมมองว่าด้วยสภาพสังคมของไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยกันละก็คือเริ่มละแรงงานก็จะน้อยลงนั่นหมายความว่าค่าแรงที่เมืองไทยนะครับก็จะแพงขึ้นไทยจึงต้องพยายามเข้าไปอยู่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีส่วนยุคอุตสาหกรรมก่อนหน้านั้นที่แต่ก่อนเรารับจ้างผลิตนะครับตอนนี้ด้วยแล้วกันตอนนี้ก็ยังคงรับจ้างผลิตเน้นแรงงานราคาถูกก็อนาคตก็อาจจะต้องลดความสำคัญด้านนี้ลงทีนี้มองไปที่เวียดนามกันบ้างโดยท่านนี้นะครับก็บอกว่าผมมองว่าด้วยสภาพสังคมของเวียดนามนะครับเหมือนกับว่าเขากำลังจะเน้นเหมือนไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับก็คืออย่างเช่นการที่มีโรงงานจากจีนนะครับไปตั้งกันเยอะก็เพราะว่าได้ค่าแรงที่ถูกกว่าการที่มาตั้งที่เมืองไทยดังนั้นในมุมมองอุตสาหกรรมก็เหมือนกับว่าเวียดนามน่ะกำลังเดินเข้าสู่ช่วงที่ไทยเคยบูมมากๆนะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วทีนี้ก็อยู่ที่ว่าไทยนะครับจะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้จริงไหมทำได้ดีแค่ไหนเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ดีแค่ไหนอันนี้จะเป็นประโยชน์กับคนไทยนะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าในส่วนนี้ไทยจะก้าวหน้าไปได้มากแค่ไหนนะครับต่อที่ความเห็นต่อมานะครับท่านผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ลองฟังกันดูนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเวียดนามเด่นกว่าไทยที่ชัดที่ผมเห็นจริงๆนะคือนักเรียนมัธยมปลายที่เวียดนามเก่งกว่าไทยโอ้โหว่ามาอย่างนี้เลยหรือเขาบอกว่าต่อเนื่องเกือบ20ปีนะครับแต่ก็มีอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือระดับมหาวิทยาลัยเรื่องนี้นะครับเวียดนามคือมีคนเรียนปริญญาตรีน้อยมากๆนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยก็มีแค่ไม่กี่แห่งเท่านั้นนักเรียนที่เวียดนามนะครับเขาเลยบอกว่าที่เติบโตขึ้นมานี่ก็จะเก่งๆทั้งนั้นอายุมากสุดตอนนี้ไม่น่าจะเกิน40ปีแสดงว่ารุ่นก่อนหน้านั้นที่เวียดนามก็ไม่ได้มีคนเก่งอะไรมากมายดังนั้นเวียดนามมีคนเก่งสะสมไว้ยังถือว่าน้อยอยู่นะถือว่ายังไม่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวกับไทยสักเท่าไหร่โอ้โหคือสิ่งที่เขาจะพูดถึงนะครับก็คือคนรุ่นเก่งๆของเวียดนามเนี่ยเหมือนกับว่าน่าจะอายุไม่เกิน40ปีกันนะครับซึ่งรุ่นก่อนหน้าเขาอาจจะมีเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองของเขานั้นในยุคนั้นจึงทำให้ไม่ได้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากนักนะครับเขาก็เลยบอกว่ายุคเก่งๆของเวียดนามเนี่ยคนเก่งๆจะอยู่อายุไม่เกิน40ปีเท่านั้นซึ่งมันก็หมายความว่าจากประชากรทั้งหมดนะครับคนที่อายุไม่เกิน40เนี่ยคนที่เรียนจบเรียนมีการศึกษาสักหน่อยเนี่ยก็จะมีประมาณหนึ่งนะครับต่อกันที่ความเห็นต่อมากันบ้างนะครับก็บอกว่าเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือสถิติอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวียดนามจะกำลังจะแซงไทยส่วนไหนบ้างแต่เท่าที่ดูจากสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าไอทีก็จะหยิบมาเขียนเจอเม็ดอินเวียดนามเริ่มจะเจอมากขึ้นนะโดยเฉพาะพวกเสื้อผ้ารองเท้าสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังแต่ก่อนยังเจอว่าผลิตในไทยบ้างจีนบ้างหลังๆกลายเป็นว่าผลิตจากจีนกับเวียดนามซะละบางคนถามว่าสินค้าไปผลิตที่เวียดนามมันทำไมอีกมุมนึงก็คือไทยเคยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมรับจ้างการผลิตรับจ้างประกอบแทบจะสำคัญสุดๆของเอเชียเลยนะถ้าหลังๆมานี้เหมือนกับว่าเราเริ่มจะเห็นสินค้า Made in Vietnam มากขึ้นในขณะที่ Made in Thailand นะครับเริ่มจะน้อยลงท่านนี้ก็พูดคล้ายกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมือนเวียดนามจะเข้ามาแย่งตลาดไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็คือไหลไปทางเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆแต่ดูจากความเห็นหลายๆท่านนะครับก็ไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าแซงไซเดียวนะท่านสมานนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันว่าค่าแรงที่เมืองไทยนะครับเกินที่จะไปรับจ้างผลิตของพวกนี้แล้วนะครับมันไม่มีทางที่จะกลับไปจุดนั้นได้แล้วแรงงานไทยสมัยนี้ไม่พอนะครับให้มารับ300บาทนี่แทบหาไม่ได้ละไม่งั้นแรงงานต่างชาติจะทะลักเข้ามาเยอะแยะได้อย่างไรท่านถัดมานะครับก็พูดถึงสิ่งที่เวียดนามน่าจะแซงน่าจะได้อันดับหนึ่งมาตลอดหรือเปล่านะฮะ
ท่านนี้นะครับก็บอกว่าผมคิดว่ามอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามใส่หมวกกันน็อกแทบทุกคันอันนี้น่าจะได้อันดับหนึ่งอยู่แล้วถึงแม้ว่าจำนวนมอเตอร์ไซค์บ้านเขาจะเยอะนะครับแต่ใส่หมวกกันน็อกแทบทุกคันนี้เป็นเรื่องจริงนะท่านผู้ชมโดยท่านนี้นะครับก็เล่าในมุมของคนไปเที่ยวมาบ้างนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องของการไม่ผ่าไฟแดงไม่ย้อนสอนไม่วิ่งบนฟุตบาทเนี่ยเรื่องนี้เวียดนามถือว่าทำได้ดีนะและก็น่าจะแซงไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปสัมผัสได้และกันไม่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะฮะกลับเข้าสู่อีกเรื่องนึงกันบ้างนะครับเอาเรื่องตัวเลขมาพูดกันบ้างนะครับท่านถัดมาครับก็บอกว่าที่เวียดนามแซงตอนนี้นะครับคืออัตราการมีลูกนะครับคือของไทยนะครับจะอยู่ที่ 1.51 คนนะครับในขณะที่ของเวียดนามจะอยู่ที่2จนถึง 2.2 คนต่อสตรี1ท่านนะครับตัวเลขนี้ก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนคาดเคลื่อนบ้างนะฮะโดยเขาก็บอกว่าตอนนี้เวียดนามเขาสนับสนุนให้มีลูกนะครับคู่รักที่มีบุตร2คนเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากแรงจูงใจต่างๆนะครับที่รวมไปถึงความช่วยเหลือในการเช่าหรือว่าซื้อที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็การเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐนะครับมีนโยบายแบบนี้นี่ที่เวียดนามนะแล้วก็มีการขยายบริการที่เป็นมิตรต่อคนทำงานอย่างเช่นพี่เลี้ยงเด็กนะครับมีธนาคารน้ำนมมีเวชศาสตร์ครอบครัวรวมทั้งที่เวียดนามนะครับเขาก็จะมีการสร้างสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กนะครับแล้วก็โรงเรียนอนุบาลมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามชุมชนเมืองและก็เขตอุตสาหกรรมในขณะที่เมืองไทยบ้านเรานะครับยุคนี้เหมือนกับว่าหลายครอบครัวเนี่ยก็จะมีลูกคนเดียวบ้างอะไรประมาณนั้นบางทีก็ไม่มีเลยโดยก็มีนักวิเคราะห์นะครับยังพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันว่าผู้คนที่เมืองไทยยุคนี้ไม่นิยมมีลูกเนี่ยมันก็มีผลอ้อมๆนะครับให้ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเร็วมากและทำให้อาจจะมีปัญหาขาดแคลนแรงงานตอนที่ท่านถัดมานะครับก็พูดอีกมุมหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าแต่ผมกลับคิดว่าไทยน่าจะเจริญแบบก้าวกระโดดมากกว่านะเมื่อเทียบกับเวียดนามเวียดนามเหมือนจะโดดเด่นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เหมือนกับว่าจะทำตามไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนนั่นเองแต่ในขณะที่ไทยนะครับเหมือนว่าไทยเนี่ยจะไปพัฒนาเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่หลายโครงการนะครับกำลังสร้างแล้วก็ใกล้เสร็จหรือบางโครงการก็เริ่มมีเสร็จแล้วบ้างในเอเชียนะครับไทยน่าจะร้อนแรงสุดเป็นอันดับ2รองจากจีนนะท่านนี้ก็ให้ความเห็นดังนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่คอมเมนต์ไว้หน่อยนะฮะและเขาก็บอกต่อนะครับว่าและมันจะส่งผลดีให้เกือบทุกด้านนับจากปีนี้แต่ถ้านับเรื่องกีฬาไทยมีแผ่วบ้างแต่ก็น่าจะดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ทีมของเราอยู่ในช่วงผลัดใบที่บอกว่าเพื่อนบ้านจะแซงเราดูเวียดนามเหรียญรางวัลโอลิมปิกยังไม่ได้เลยรู้สึกว่าพูดถึงการพัฒนาอยู่ดีๆไปเรื่องกีฬาซะแล้วนะผมนี่ปรับไม่ทันเลยท่านผู้ชมตอนที่ท่านตบานะครับก็บอกว่าเวียดนามตอนนี้ยังไม่น่ามีอะไรแซงไทยได้หรอกครับแต่สิ่งที่เขามีนะครับก็คือเลเวลที่จะยังพัฒนาไปต่อได้อีกเยอะมากนี่คืออีกมุมท่านถัดมานะครับก็บอกว่าสิ่งที่เวียดนามแซงไทยไปไกลนะครับก็คือเรื่องของจำนวนประชากรนั่นเองนะครับก็มีผลทำให้เรื่องของแรงงานเขานี่ค่อนข้างจะเพียงพอหรืออาจจะเหลือเฟือนะครับอันนี้ก็เป็นอีกความเห็นอีกท่านหนึ่งนะครับท่านถัดมาอีกครับก็บอกว่ายังไงชาวเวียดนามก็ยังไม่ได้เจริญกว่าใน10ปี20ปีนี้แน่ๆตามความเห็นของผมคิดว่าเวียดนามยังตามหลังไทยอยู่หลายส่วนที่นำไปบ้างก็พอมีบ้างแต่ตามสายตาชาวต่างชาติไทยลาวเวียดนามมาเลเซียนั้นก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันอันนี้น่าจะพูดถึงต่างชาติที่อยู่อีกซีกโลกหรือเปล่าแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับความเห็นทั้งหมดในวันนี้ท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรแสดงความเห็นพูดคุยกับผมได้นะครับรวมถึงคอมเมนต์ถึงคอมเมนต์ที่ได้ยินนะฮะในวิดีโอนี้นะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับรับชมครับสวัสดีครับ